ฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำจืดเป็นปลาแดดเดียวคือกิจกรรมการถนอมอาหารที่เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชนตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่รวมกลุ่มกันนำปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจำหน่ายจนปัจจุบันพัฒนาจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปปลาตำบลมะขามล้มที่เข้ามาช่วยยกระดับให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในบทของอำเภอบางปลาม้าเนี่ยโดยเฉพาะตำบลมะขามล้มเนี่ยอาชีพส่วนใหญ่ก็ 90% ทำนาครับอาชีพเสริมเลี้ยงประมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลาน้ำจืดนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อโด่งดังก็คือการเลี้ยงปลาช่อนปลาดุกนะครับเป็นแหล่งใหญ่ระดับต้นๆของประเทศไทยพื้นบริบทแถวประคำแล้วเนี่ยถนัดการแปรรูปยกตัวอย่างเช่นปลาเค็มนะครับปลาเค็มเนี่ยจะแล้วก็การบริโภคส่วนใหญ่ก็จะใช้ปลาบริโภคนะครับแปรรูปเนี่ยมันสามารถที่เพิ่มมูลค่าให้สมมุติว่าเราซื้อมาราคา10 บาทเนี่ยเรามาขาย60 บาทก็เป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่เห็นวัตถุดิบที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาด้านราคามาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากจะมีปลาธรรมชาติที่ชาวประมงพื้นบ้านจับมาขายเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้ปลาจากบ่อเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อรอจำหน่ายมีราคาซื้อขายที่ถูกลงซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้แต่ละปีต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอำเภอบางปลาม้านะครับเป็นที่รับลุ่มนะครับราคาสินค้าเรื่องของปลาหลายชนิดนะครับเช่นว่าปลานิลปลาช่อนต่างๆเนี่ยราคามันถูกลงนะครับตรงนี้เราก็เริ่มมองเห็นศักยภาพของชุมชนว่ามีปลามากนะครับก็เป็นการช่วยเหลือการแปรรูปของสินค้าเขามาทำปลาตรงเนี้ยเขาก็ได้ไปกิโลเราให้ไปกิโลคือว่าเขาทำปลาแต่ว่าปลาแร่เนี่ยเราให้เขาโลละ4 บาทนะครับปลากรมเราให้เขาโลละ3 บาทวัตถุดิบนะครับเรามี2 ที่นะครับจากที่ประชาชนหามาได้ที่มาขายแล้วก็มีรับซื้อจากที่ชาวบ้านตีจากบ่อปลาไปขายแพเราก็รับมาอีกส่วนหนึ่งช่วงที่ว่าปลาขาดการในการทำปลาจากปัญหาพัฒนามาสู่ความเข้มแข็งเมื่อคนในชุมชนที่ว่างจากฤดูกาลเพาะปลูกต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวมองเห็นถึงปัญหาจึงลุกขึ้นมาร่วมกันจัดเวทีชุมชนและเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนจนก่อเกิดเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปปลาตำบลมะขามล้มที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางปลาม้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเดิมทีเราประชุมที่ศูนย์สปก.นะครับตอนนี้มีโครงการของรัฐบาลเรื่องโครงการ9101นะครับเราก็ได้มาประชุมนะครับระดับตำบลทั้ง14 หมู่บ้านนะครับคัดหาผู้สมัครนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มาร่วมประชุมแล้วก็เสนอโครงการนะครับโครงการทำปลาแปรรูปให้ผู้นำแต่ละหมู่นะครับเชิญชวนนะครับให้มาเข้าโครงการพอได้สมาชิกมาแล้วก็มีการประชุมคัดเลือกกรรมการนะครับกรรมการก็ดูแลหน้าที่นะครับแบ่งหน้าที่สัดส่วนออกไปนะครับตอนนี้เราก็ดำเนินวางแผนการผลิตนะครับได้ปลาทำวันละกี่ตันนะครับแยกเป็นกี่กลุ่มอย่างเงี้ยฮะปัจจุบันกลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปปลาตำบลมะขามล้มมีสมาชิกกว่า40 รายสามารถแปรรูปปลาแดดเดียวจำหน่ายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมโดยจะกระจายการผลิตออกไปตามชุมชนทั้งหมด4จุดหลักคือหมู่ที่10หมู่ที่5หมู่ที่4และหมู่ที่1ซึ่งแต่ละวันสามารถผลิตปลาแดดเดียวพร้อมจำหน่ายได้ถึง100กิโลกรัมต่อจุดเรามีคนสอนคนฝึกที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเข้ามาฝึกสอนวิธีการต่างๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ตรงนะครับเราก็มาดัดแปลงเอาคือเราเป็นผู้นำอยู่แล้วเราดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับเพราะในหมู่เรารู้ว่าแต่ละหมู่สมาชิกมีนิสัยยังไงอะไรยังไงอย่างคนทำปลาทำคนหมักนะครับแบ่งคนขายเราแบ่งหน้าที่กระจายออกไปนะครับในโครงการสิ้นสุดเนี่ยเราสามารถตีเงินกลับมาได้7,500เร็วนะครับประมาณ1 อาทิตย์ที่โครงการเสร็จคือชาวบ้านคือมีรายได้ครับ
แต่ได้ก็ไม่มากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนึงก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทเขาก็ชื่นใจแล้วถือว่าทำงานอยู่บ้านสักประมาณครึ่งวันอะไรประมาณนั้นอาชีพการประมงถือเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของเกษตรกรในอำเภอบางปลาม้าที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมคนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำก็เกิดเป็นความรักความสามัคคีที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงก็ชุมชนมีส่วนร่วมนะชุมชนมีส่วนร่วมโดยผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นสมาชิกอบต.พวกนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจอยู่ตลอด